เรื่องราวความรักของเราทั้งสองคนเป็นมายังไงเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับนวิทครับครับหลานน้าเหรอครับครับน้องแจนนะครับเอาครับได้ครับเดี๋ยวดูที่ Facebook นะครับครับชื่อเฟซอะไรครับน้าครับแจนยูเวลรี่ชิดอ๋อเจอแล้วครับโอเคนะเดี๋ยวแอดไปครับครับผมเรียบร้อยครับนะครับสวัสดีครับน่ารักจังและแล้วจุดเริ่มต้นของความรักก็เกิดขึ้นสวยอย่างกระดังฟ้าแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยดอกเดียวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอคำว่ารักจะผูกใจเราไว้วันนั้นนะคะก็เป็นการพบกันครั้งแรกของพี่นนท์และก็แจนค่ะและมีโอกาสได้ไปเที่ยวดีเวิลด์ด้วยกันกับน้องๆแล้วก็น้านะคะแล้วก็มีทานอาหารกัน2วันเต็มๆเลยซึ่งก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราทั้ง2คนค่ะชวนคุยเก่งจริงๆเลยพี่คนนี้เนี่ยโทรคุยอะไรเยอะเลยครับพี่นนท์โทรมาบอกว่าคิดถึงนะบาดเดือนละสงสัยต้องใช้ไม้ตายลองเพลงฟังทุกวันเลยดีกว่าก็สถานการณ์ที่ทำให้เราทั้งคู่ประทับใจต่อกันนะครับก็คือน้องแจนได้ทำเลสิก
ที่ขอนแก่นนะครับผมและครอบครัวก็ได้ไปให้กำลังใจน้องแจนครับแล้วหลังจากที่น้องแจนเอาช่องผ่าตัดนะครับแวบแรกที่ได้เห็นผมรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็อยากดูแลผู้หญิงคนนี้ครับค่ะหลังจากนั้นนะคะสองครอบครัวก็ได้ไปทานอาหารด้วยกันนะคะแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่จะต้องหยอดยาแล้วพี่นนท์ก็เป็นคนอาสาหยอดยาให้แจนค่ะและจังหวะนั้นเองนะคะแจนแล้วก็พี่นนท์ก็รู้สึกถึงเคมีบางอย่างที่ตรงกันค่ะแต่ตอนนั้นนะคะแจนก็ยังคงนิ่งแล้วก็ยังไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาค่ะแล้วตอนไหนล่ะครับก็กว่าจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาก็จะเป็นช่วงที่แจนมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่อำเภอชุมแพนะคะซึ่งห่างจากชัยภูมิไม่มากนักค่ะแล้วก็ช่วงนั้นพี่นนท์ก็ได้ลงสมัครสทด้วยค่ะครับสำหรับนนท์นะครับน้องแจนเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้นนท์ชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นนะครับเพราะน้องแจนเป็นกำลังใจสำคัญของนนท์มากครับผมค่ะถึงแม้ว่าพี่นนท์จะยุ่งแล้วก็เหนื่อยมากแค่ไหนนะคะพี่นนท์ก็ยังคอยดูแลเอาใจใส่แจนอยู่เสมอค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งค่ะแจนมีโอกาสได้ไปฟังพี่นนท์หาเสียงด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าโอ้โหเท่ไม่เบาเลยก็รู้สึกปลื้มตั้งแต่ตอนนั้นมาค่ะหลังจากที่ได้คุยกันมาเกือบปีนะคะก็ความรู้สึกดีๆก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับผมเลยคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราสองคนครับจะแสดงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันครับหลังจากนั้นนะคะก็มีการวางแผนไปเที่ยวทะเลกันค่ะกับญาติๆค่ะน้องแจนครับไปจากพี่นนท์นะครับแล้วนะครับจุดเริ่มต้นความรักที่แท้จริงของเราสองคนเริ่มต้นขึ้นครับต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเรา